พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยีสต์ทนร้อนในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลต้องใช้ยีสต์ช่วยในการหมักนะครับถ้าต้องการผลิตเอทานอลให้ได้ปริมาณสูงก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับยีสต์ที่ใช้คือประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสแต่กระบวนการหมักนั้นต้องใช้เวลาและมักเกิดความร้อนขึ้นจึงต้องใช้ระบบหล่อเย็นเข้ามาช่วยซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานมากค่ะข่าวดีคือนักวิจัยไทยพัฒนายีสต์ทนร้อนมาช่วยแก้ปัญหาได้แล้วนะคะนักวิจัยสวทช.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงได้นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทยรวมถึงประเทศเขตร้อนอื่นๆที่มีอุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงกว่า35องศาเซลเซียสยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่พัฒนาขึ้นสำหรับการผลิตเอทานอลนี้ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตเอทานอลให้สูงขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่าและไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นมาช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 30-35% และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆที่จะเข้ามาในระบบด้วยร่วมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000